สวัสดีครับวันนี้พามารู้จักเทคนิคการทำเซตในโปรแกรม Navisworks นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักนะครับโปรแกรมนี้เป็นค่ายเดียวกับ Autodesk, Revit, Autodesk AutoCAD นะครับค่ายเดียวกันนะครับคือเขารับโมเดลมาจาก Revit ได้นะครับคือ export มาเป็นไฟล์ n w c แบบนี้อ้าวแล้วอย่างนี้เอาเข้ามาใน Navisworks ทำไมนะครับก็เช่นเอามาตรวจโมเดลนะครับมาตรวจ combine มาตรวจ clash detection เอามาเดินดูนะครับเดินดูภายในเดินดูรอบๆอะไรอย่างเงี้ย หรือท่อปริมาณก็ได้วางแผนงานได้ได้หมดเลยด้วย n a v i s Work ครับนะครับพออ e ีควอทเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถทำเป็นเซตต่างๆได้เช่นผมทำของงานอา่าเมคเชนิกแล้วกันอดีลองลองดูนะเ,เดี๋ยวลองดูก่อนอ่งานเมคเชนิกแบ,บนนี้แล้วเวลาเราทำเป็นเซตเราก็กดตัวนี้นะครับเซฟ e s เลคชั่น n อะไรเนี่ยอ่าเนี่แล้วก็ตั้งชื่อได้ว่าเมคเชนิก ME อา่อา สร้างเป็นเซตไว้ by. นอกจากนั้นเรายังทำเป็นเซตย่อยได้อีกนะจริงๆเราทําเป็นเซตของเลเวลแต่ละเลเวลอย่างเงี้ยไม่แค่นิกแต่ละเลเวลอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันพอทำเป็นเซตไว้ดียังไงเช่นสมมติว่าผมอยากเปิดตัวเฉพาะของสตั๊กเจอร์ใช่ไหมกับงานอ่ายูทิลิตี้สมมตินะผมกดอันไฮ e all ก่อนแล้วผมก็มา hide u เ s e l e c t นะแบบนี้อ่าในแบบนี้ก็คือมันมันจะเลือกง่ายมันจะทําให้เราเลือกง่ายจัดการวิวง่าย แล้วก็มีเรื่องแครดเทค c ชั่นอีกซึ่งคลิปหน้าไว้เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้านะเดี๋ยวจะมาไกดให้ว่าว่ามีหลักการในการทำแค d ดเทค t ชั่นยังไงบ้างโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการทำเซตนะเนี่ย,ยทำเซตแบบง่ายๆนะครับก็มีประโยชน์มากๆเลยลองไปทำดูนะครับสวัสดีครับ